สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเราต้องอยู่ร่วมกับมันนะผมก็อยากให้เราทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยลองฟังตัวอย่างของคุณกิติแล้วลองดูว่าเราจะอยู่ร่วมกับมันยังไงโดยที่เราไม่วิตกเราไม่กังวลและเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มละตอนเนี้ยงานหนักไม่ได้อยู่ที่ประชาชนละมันจะอยู่ที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ละที่จะต้องมาเน้นและทุ่มกำลังให้กับเคสที่ยากๆหนักๆละซึ่งถ้าเราทุกคนฉีดครบ2เข็มเนี่ยสัดส่วนคนที่จะเป็นหนักก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในที่สุดเราก็อาจจะอยู่ร่วมกับมันได้ขอบคุณครับงั้นคิดว่าทางออกที่ดีก็คงยังคงต้องเป็นฉีดวัคซีนครบ2เข็มเพียงพอไหมครับแค่วัคซีนครบ2เข็มสไตล์ชีวิตวิถีชีวิตยังไงครับอาจารย์กิติอันนี้ก็จะเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมผู้ฟังผู้ชมก็อาจจะต้องลองคิดดูแล้วก็ปรึกษาแพทย์ของท่านเองนะครับผมแต่ที่ผมกำลังแชร์เป็นประสบการณ์ส่วนตัวคือถ้าเกิดยกตัวอย่างประชากรธรรมดานะครับหรือว่าอย่างเช่นครอบครัวผมนะครับผมเราก็จะพยายามรับฟังข่าวสารจากรัฐบาลนะครับผมเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เนี่ยเขามีสื่อแค่ช่องเดียวก็คือรัฐบาลจะเป็นคนส่งข้อมูลมาหาประชาชนนะครับโดยตรงเลยผ่าน WhatsApp ครับก็คือเราต้องไปลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้รับข่าวสารณจุดเดียวแค่ซอสเดียวนะครับผมไม่ต้องไปฟังหลายซอสนะครับสองคือจะมีเทคโนโลยีที่เขานำมาใช้นะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Trace Together App นะครับเป็นมือถือแอปซึ่งรันได้บนทั้งสองแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับผมมากไปกว่านี้ถ้าเกิดประชากรคนไหนที่เขาอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเขาก็จะมีดิจิทัลโทเค็นให้ก็จะเป็นกล่องพลาสติกเล็กๆนะครับที่สามารถพกพาไปในกระเป๋าได้นะเพราะฉะนั้นก็ทุกๆที่ที่เราไปนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านเนี่ยไปซื้อสินค้าหรือว่าไปซื้อของอุปโภคบริโภคเนี่ยเราก็จะต้องมีการเช็คอินนะครับไม่ผ่านมือถือก็ต้องใช้ดิจิทัลโทเค็นเนี่ยเป็นการแทร็กนะครับเข้ากี่โมงออกกี่โมงนะครับผมแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยเราต้องใส่มาสก์ตลอดเวลานะครับผมเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้มันก็จะมีเรื่องของจำกัดอายุอะไรนี้ด้วยอย่างเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบก็เป็นออปชั่นอลไปนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ให้เด็กใส่นะครับผมมากไปกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องของแฮนด์แซนิไซเซอร์หรือว่าเป็นเจลล้างมือนะครับผมตัวเจลล้างมือเนี่ยจะมีอยู่ทุกจุดเลยนะครับที่ผมเห็นในสิงคโปร์นะครับจะเป็นร้านค้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ต่างๆนะครับผมก็จะมีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นวัคซีนก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่า